วันเมื่อวานคือวันที่28ใช่ไหมฮะเมื่อวานค่ะ28วันนี้29ใช่ไหมฮะใช่ค่ะพรุ่งนี้ชัดเจนมาก30พรุ่งนี้30ใช่ไหมฮะใช่ค่ะวันตัดสินค่ะลุงตู่จะอยู่จะไปในทางการเมืองพรุ่งนี้รู้ใช่ไหมฮะใช่แม้หลายคนจะบอกก็รู้คำตอบอยู่แล้วจะไปลุ้นอะไรดินฟ้าอากาศธาตุทั้ง4มันก็แปรปรวนนะค่ะเขาก็ค่อนข้างเชื่อว่าจะได้ไปต่อเพียงแค่จะได้ไปต่อถึงแค่ปี2568ชัดแรกเท่านั้นหรือลากยาวจนกระทั่งถึง2570ถ้าสามารถลากยาวได้ถึงปี70และใครบางคนยังจะใช้บริการคนแก่คนนี้ก็คือลุงตู่นั่นหมายความว่าลุงตู่จะได้เป็นนายกยาวเลยนะใช่ค่ะ12ปีเลยนะก็ยาวเลยไง3วาระกันไปเลยยาว12ปีเลยนะเต็มสตรีมยังไม่เคยมีใครร่างรัฐธรรมนูญใครที่ร่างรัฐธรรมนูญยังจำได้ไหมเจตนารมณ์ที่เขียนเป็นหลักฐานเอาไว้ในคำอธิบายความถึงจุดมุ่งหมายของรัฐธรรมนูญเขียนไว้อย่างไรการมีกรอบ8ปีเพราะมองว่าใครก็แล้วแต่อยู่ในอำนาจนานเกินไปมีอำนาจมากเกินไปมันเป็นอันตรายต่อประเทศมันเป็นอันตรายต่อระบบการเมืองของประเทศจำได้ไหมคิดอะไรได้บ้างทั้งคนร่างรัฐธรรมนูญและคนใช้รัฐธรรมนูญวางไว้ก่อนตอนเขียนกับตอนใช้คนละตอนเมื่อพูดถึงเรื่องนี้ค่ะสปอตไลท์ของสังคมก็ส่องไปที่ลุงตู่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีกับ30กันยายนเมื่อวานค่ะนักข่าวไปดักหน้าดักหลังจะไปดักเปิดปากลุงตู่ที่สภากลาโหมกระทรวงกลาโหมเมื่อวานมีการประชุมสภากลาโหมนัดสุดท้ายของปีก็ประมาณ2565ใช่นัดสุดท้ายลุงตู่ในฐานะประธานสภากลาโหมก็ไปนั่งหัวโต๊ะน้องๆไปเก็บภาพของลุงตู่ที่สภากลาโหมเมื่อวานมาให้ผมดูไปดักไงหวังว่าจะได้ข่าวปรากฏว่าภาพที่ผมได้เห็นผมตกใจมากเลยนะไม่เจออยู่พักใหญ่นะเราไม่เจอนายกไปดูสภาพของลุงตู่วันนี้สิครับถ่ายเมื่อวันที่28กันยาที่สภากลาโหมลองสามารถซูมเข้าไปใกล้ๆไหมครับสามารถเจาะเข้าไปที่ตัวลุงตู่ได้มากกว่านี้ไหมครับโอเคเอาเท่าที่ทำได้เท่าที่ได้แล้วกันให้เห็นให้มากที่สุดสังเกตไหมครับลุงตู่วันนี้ซูบเลยนะเซียวนะอาการหงอยนะไอ้ความสมาร์ทของลุงตู่ที่เราเคยเห็นกันในช่วง 6-7 ปีที่ผ่านมามันหดหายไปเยอะนะสังเกตไหมครับเพราะเมื่อวานใช่หลายคนบอกหลายคนที่เห็นหน้าบอกดูหน้าดูมองอาการชราของลุงตู่เริ่มปรากฏให้เห็นชัดขึ้นนะค่ะเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะทำให้ผมนึกถึงอะไรคะทำให้ผมนึกถึงสภาพของทักษิณชินวัตรค่ะเมื่อต้นปี2549ปี49ก่อนเกิดเหตุการณ์ต้นปี2549ค่ะมกรายังขึงขังปึงปังยังเป๊ะๆอยู่เลยหลังจากนั้นแค่ประมาณสัก 3-4 เดือนค่ะ2549ในช่วงกลางปีเราก็ตั้งข้อสังเกตกันทักษิณชินวัตรยิ่งนานทำไมยิ่งหมองดูหมองออร่าวับหายไปดูหมองกลับมาเห็นภาพของลุงตู่เมื่อวานผมตกใจเลยนะดูแกผอมไปเยอะมากเลยอะนะจนกระทั่งเป็นห่วงหลายต่อหลายคนเขาก็เห็นภาพนี้เหมือนที่มาแก่ได้เห็นก็โทรมาถามมาแก่เช็คข่าวให้หน่อยดิลุงแกไหวไหมเนี่ยทำไมดูแกสู้ไปถึงขนาดนี้มีคนกระซิบนะว่ากางเกงซื้อเมื่อตอนต้นปีนะตอนนี้ใส่ไม่ได้ทำไมมันหลวมมากขนาดนั้นเลยเหรอหลวมเป็นนิ้วเลยอ่ะถ้าหลวมมากคือใส่ไม่ได้ถ้าหลวมนิดหน่อยใส่ได้แสดงว่าหลวมมากนะถ้าบอกแบบนี้ใส่ไม่ได้คือแปลว่าหลวมมาก